สวัสดีครับอยู่กันเกม Dota 2 Auto Chess นะฮะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยล่าสุดผมลงไปใน5ใน6ใช่มั้ยตอนนี้เหลือใน1แล้วระดับแรงค์นะครับก็ตกควบเลยจะไปเบี้ยแล้วเนี่ยก็คือต้องไปถึง9แล้วมันจะขึ้นไปบิชอปป่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับตอนนี้กลับมา1อีกครั้งนึงว้าI bring an end to magic. Some kind of fun. โอเคฮะตอนนี้เรามีแอสซินขั้นหนึ่งนะครับเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูว่าตัวจะมาแค่ไหนครับส่วนไอเทมก็มีตีเร็วอันหนึ่งอันที่2กล่อง2นี่ไม่สวยเลยฮะเดี๋ยวเราลงเลเวลก่อนแล้วกันครับคิดว่าน่าจะแอสซินวันนี้ไป9ได้ตอนไลท์ได้แอสซิน9มาไม่ได้ทำเป็นไฮไลท์นะครับกลับไปดูได้ในเกมแรกเลยนะครับส่วนอันนี้โอ้โหอ่ะลองสุ่มใหม่ดูโอ้โหหนักกว่าเดิมแอสซินดาเมจทั้งเวทไม่ค่อยมีครับมีน้อยมากๆเลยอ่ะและอันนี้ก็ไม่สวยอีกแล้วนะครับลองสุ่มใหม่ดูโอเคได้เสื้อคลุมต้านเวทมาหน่อยนะครับก็พอได้ยืนนะฮะส่วนคาถาเอาให้บาวตี้ก็ได้ครับบาวตี้สกิลบนเวทครับได้แรงขึ้นอีกนิดหนึ่งอ่ะรอบนี้ไม่ติดปัญหาอะไรฮะชนะไปดาเมจบีปาร์ตี้2ดาวฮะมีคล็อกเวิร์กมาอีกตัวหนึ่งจะเปิดก็บินก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่อ่ะจัดไปก็บินได้สุ่มกรอให้กับเพื่อนร่วมทีม1ตัวนะครับขั้น1ได้แค่1ตัวขั้นที่2ได้ทั้งทีมแล้วดูเหมือนว่าตอนต้นเกมจะมีคนเล่นกรอบบินอยู่2ทีมนะฮะ2ทีมถ้าผมจะไปอีกก็จะเป็น3ก็จะไม่ค่อยเจอตัวเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราอาจจะฉีกออกมาเป็นแอสซินลวดนะครับตอนแรกว่าจะเอากรอบบินเอาเมกมาเก็บไอเทมสุ่มฟรีแต่เหมือนว่าจะไม่ค่อยเจอตัวเจอแอสซินเต็มไปหมดก็เดี๋ยวไปแอสซินลวดนะครับยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่อ่ะรอบนี้ครับเหลือทีมสอตัวสุดท้ายฮะแต่ดาเมจเราหมดละทิงเกอร์ก็ไม่น่าจะไหวครับไม่มีมานาฮะสกิลมาช้าโดนสกิลทิมเบอร์ซอลผมว่าแตกนะครับเกือบชนะทิงเกอร์ตัวที่2มาครับรอขึ้น2ดาวนะหมดแล้วครับเดี๋ยวเอาแฟนทอมลงไปครับเมื่อกี้ลงตัวเกินระบบมันก็เลยเอาแฟนทอมผมลงมานะรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ฮะโดดไปล่วงดาเมจเรียบร้อยแตกไปหมดก็จะเหลือแนวหน้าครับบิสมาสเตอร์สมอนลวกมาแล้วนะครับแล้วก็มีเว้นฟู2ดาวแล้วด้วยส่วนฝั่งเราก็มีบาวตี้ครับ2ดาวตอนนี้ยังไม่ได้ป่าดาวกระจายอ่ะเรียบร้อยครับเก็บลูกไปเหลือตัวสุดท้ายเว้นฟูชนะไปครับแฟนทอมครับตัวที่2รอลุ้นขึ้น2ดาวได้เลยนะครับซึ่งถ้า2ดาวได้ก็น่าจะยิงยาวฮะแต่ติดที่น่าจะไอเทมไม่ตรงสายเท่าไหร่นะครับเรามีแค่คอร์เตอร์สตาร์ฟตีเร็วถ้าได้หน้ากากดูเล่นมาก็เป็นแมสเซจได้อยู่รอบนี้ครับเจอกับไนท์ฮะไนท์ขั้น1โทรขั้น1แล้วก็มีไทนี่แถมมาตัว1นะครับ1ดาวยังเยอะอยู่เรามี2ดาวบาวตี้ตัว1ไม่น่าติดปัญหาอะไรนะฮะชนะไปครับได้สลักไมค์ตัวฮะสปีดเบเกอร์รอขึ้น2ดาวแล้วก็สลาด้าผมว่าผมน่าจะโยกไปเป็นสลาด้าแทนนะฮะซึ่งมันก็จะช่วยให้สตันได้หน่อยนึงกับไทนี่ฮะคู่ๆกันไปใช้ไปก่อนครับก็อบบินน่าจะไม่ได้เล่นอ่ะคนเล่นเยอะต้นเกมไม่2ดาวกันเลยรอบนี้ครับเจอกับแอสซินนะฮะมีอยู่ทีมหนึ่งรวมทีมผมด้วยก็2ครับมีแค่เล่น2ทีมน่าจะพอเล่นได้อยู่เรามีแฟนทอม2ตัวแล้วถ้า2ดาวได้ก็สบายสบายส่วนรีเจนวันนี้เนี่ยจะเป็นควีนออฟเพจนะครับถ้าจะไป9ก็ต้องไปแย่งกันในช่วงท้ายเกมฮะรอบนี้แพ้ไปครับเขาแอสซินล้วนนะฮะของเรามันมีก็อบบินที่ยังไม่2เต็มไปหมดอ่ะสลักครับมา2ตัวเอ๊ะเมื่อกี้มาตัวหนึ่งผมลืมดึงว่ะอ้าวว่าแล้วทำไมไม่ขึ้น2เอาออกดีกว่าฮะก็อบบินน่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับเราไปนาคาขั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไทนี่ไปแทงตัวหนึ่งคู่กับมอร์ฟิงก็ได้นะครับรอบนี้ครับเจอกับทีมไม่มีภาษานะฮะมีวินเทอร์ไวเวอร์2ดาวพัด1ตัวรอขึ้นอันเดดอยู่ขั้นหนึ่งนะครับเท่ากับว่าดาเมจเขายังไม่มีนะฮะชนะไปครับปาร์ตี้มาอีกแล้วฮะน่าจะไม่ทำขึ้น3ดาวนะเดี๋ยวเราไปหาแฟนทอม2ดาวดีกว่าลิลิกนะครับอีไลท์รีคูเซอร์ก็น่าสนใจแต่เดี๋ยวเราเอานี่ฮะซิลิเปอร์พอเราชนะปุ๊บเราจะได้ EXP นะฮะ4หน่วยแต่ต้องไปชนะบ้านคนอื่นนะครับต้องไปดูบอร์ดคนอื่นนะถ้าบอร์ดคนอื่นเราชนะเราก็ได้
ต้นเกมนี้เปิดมาสักขั้นหนึ่งก็เก่งแล้วนะครับแอสซินเนี่ยฮะโดดไปก็มีคีละแล้วต้นเกมครับศัตรูน่าจะมีตัว1ดาวค่อนข้างเยอะครับทำให้เคลียร์ได้ค่อนข้างง่ายนะฮะรอบนี้ครับเจอกับม้องเปิดมาขั้น1ฮะวอยสปลิตมาคู่กับบลูมาสเตอร์เหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับฮอกเวิร์คไม่2ดาวไม่หนาเท่าไหร่เรียบร้อยเก็บไปได้แล้ววอยสปลิตครับสกิลฉีกออกไปทำดาเมจได้นิดหน่อยชนะได้อยู่ครับส่วนสลิปเปอร์รอบนี้ไม่ได้ทำงานนะครับดูจากข้อความทางซ้ายมือคือเราไม่ชนะเขาอะลดแต้มเขาไม่ได้ก็คือจะไม่ได้อีกพีรอบนี้ครับเจอกับไนโธฮะยังไม่มี2ดาวนะก็ไม่ติดปัญหาอะไรครับชนะไปรอบนี้ครับมีคนแพ้เรานะฮะเราทำดาเมจไป7แต้มเราก็ได้ XP ขึ้นมาและถ้าเราปิดชนะต่อเนื่องของฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยเราก็ได้คูณ2 XP มาด้วยนะครับก็ทำให้ต้นเกมเนี่ยผมอาจจะเวลเร็วนะฮะถ้าชนะเรื่อยๆนี่คือการทำงานของซิลิปเปอร์นะฮะถ้ามี2ดาวผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าหยิบอยู่เพราะว่ามันได้เลเวลนะครับอ่ะตอนนี้เวล6แล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าผมเวลนำคนอื่นเท่าเลยทั้งที่เงินก็พอๆกันครับแต่ทีม1เนี่ยทีมแรกเนี่ยเขาสุ่มต้นเกมเป็นทีมกรอปปินนะฮะน่าจะทำ3ดาวทีมแหละตอนนี้เวล6ครับขอลองสุ่มบ้างฮะสปริเบเกอร์ขึ้น2ดาวครับอยากได้แฟนทอมขึ้น2ดาวเพราะว่ามีแอสซินอยู่อีกทีมหนึ่งนะครับก็จะแย่งตัวแฟนทอมกันก็เลยว่าจะขอทำเอาขึ้น2ดาวก่อนโอ้โหแล้วรอบนี้ก็เจอกับทีมที่1เลยครับก็จะเห็นได้ว่าเขา2ดาว2ตัวแล้วนะฮะทิงเกอร์เท่าที่ดูเมื่อกี้ก็คือหยิบลิลิกเป็น Family Discount นะครับทำให้ตัว1บาทเนี่ยมันไม่เสียเงินเลยคือเสียแต่ค่าสุ่มแล้วก็ดึงตัวฟรีมาส่วนตัว2บาทก็เหลือ1บาทนะครับรอบนี้ฮะชนะไปครับเกือบแพ้อยู่มีคนแพ้เรา2แต้มฮะก็ได้ XP มาแบบฟรีๆเลยนะครับโอเคลิลิกได้ทำงานโอเคฮะสลาด้า2ดาวผมว่าน่าจะยิงยาวได้ละแต่อยากได้แฟนทอมสักหน่อยครับขอแฟนทอมหน่อยไม่มีมอฟฟิงครับเพิ่งจะมานะฮะต้นเกมก็ถือว่าใช้ได้อยู่มาคู่กับไทนี่อิเลเมนทัลก็ปั่นปวดได้ครับรอบนี้ครับเจอกับแอสซัสซินนะฮะโอ้โหมีแนวหน้าแล้วอ่ะเออร์เชเกอร์นี่ก็เป็นตัวสำคัญเลยนะครับถ้าเล่นกาวก็น่าจะต้องมีเพราะว่าเป็นตัวแทงค์ตัวเดียวที่เข้าคู่กับสปริตเบเกอร์ฮะแล้วจะได้เป็นหุ่นมาช่วยแทงค์นะครับอ่ะรอบนี้ฮะ2ดาวเราแน่นกว่านะชนะไปครับเอาตังลงมาแบบนี้แสดงว่านี่ไงฮะผมปิดชนะต่อเนื่องเขาได้นะครับผมได้9บาท9บาทไม่พอได้ XP มาอีก18นะครับ XP เพิ่มเติมถ้าปิดชนะต่อเนื่องจะได้คูณ2จากเงินตอนนี้จะไปเวล7แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเวล7นะครับแต่ก็อยากได้แฟนทอม2ดาวอ่ะจะได้ยิงยาวแบบชัวร์ๆไอเทมฮะเราได้มาเป็นบูสเตอร์เลือดนะครับส่วนอันนี้เจวลินก็น่าสนใจนะเพราะว่าคือเราเพนเนี่ยตีเป็นแบบทรูดาเมจต้องการอะไรที่ว่าตีเร็วนะฮะถ้าได้บัตเตอร์ฟลายนี้ยิ่งดีเลยไม่ต้องเน้นครีมากมายตอนนี้ก็ให้แฟนทอมไปก่อนครับโอเคฮะเดี๋ยวผมขอแฟนทอม2ดาวก่อนนะฮะค่อยลงเวลรัวๆแล้วก็เรียบร้อยครับ2ดาวเรียบร้อยซันคิงมาถ้วยหลังจากนี้ก็คงจะปล่อยยาวฮะรอเวล10ค่อยสุ่มเลยว่าทีมค่อนข้างที่จะแน่นละขาดก็แต่ไอเทมฮะตอนนี้มันยังไม่ได้สักชิ้นเลยครับที่เป็นไอเทมแบบใหญ่ๆนะมีแต่เศษไอเทมฮะอ่ะรอบนี้ชนะไปครับส่วนซิลิปเปอร์ก็ทำงานด้วยนะครับแฟนทอม3ดาวน่าจะยากครับอีกทีมนึงเขา2ดาวเรียบร้อยแล้วฮะแฟนทอมไม่เสียเวลาสุ่มแล้วกันครับลงเวลรัวๆหาควีนออฟเพนดีกว่ามาที่เวล8เลยนะครับจะได้เจอเรทตัวแพงหน่อยแล้วคิดว่าเดี๋ยวเราจะแบนก่อนสุ่มนะครับเพื่อความชัวร์รอบนี้ครับเจอกับโทฮะมีไนท์ขั้น1ไม่ติดปัญหาอะไรฮะชนะไปครับมีเงิน80นะฮะน่าจะได้ลิลิคเดอะเกรทวอลเก็บเงินต้นเกมครับรอบนี้ครับเจอกับกรอปปินฮะมีเมคก็จะ3ดาว3ตัวแล้วนะครับ HP เยอะค่อนข้างแข็งอยู่ถ้าได้6กรอปปินครับก็น่ากลัวอยู่ตอนนี้มันกรอปปินขั้น1นะครับมันให้เกราะให้โล่แค่ตัวเดียวถ้า6ปุ๊บก็คือทั้งทีมฮะแข็งมากๆเราก็จะมี Queen of Pain เป็นตัวแก้นะฮะได้ True Damage ได้ Pure Damage ก็เดี๋ยวต้องลองดูฮะไหวไม่ไหวส่วนภาษาที่เราจะแบนนะครับผมว่าผมจะแบนโทรใช้เงิน12บาทครับฮัสก้าหายไปด้วยฮะฮัสก้าก็คือตัว3บาทก็จะทำให้แฟนทอมโผล่มาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งส่วนรอบนี้ฮะเจอกับไนท์ครับก็จะมีขั้น2ตอนนี้เราเอาจำนวนเข้าสู้ฮะเลเวล8อยู่ทีมเดียวและก็มี2ดาวพอช่วยได้บ้างครับชนะไปฮะหมดเวลาลิลิกแล้วฮะรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วไม่ดี
รอบเมื่อกี้รอบสุดท้ายนะครับก็คือได้ใช้ลิลิคคุ้มอยู่นะฮะสำหรับซิลิปเปอร์ถ้ามาคู่กับแอสซินแอสซินเป็นอะไรที่ใช้ต้นเกมได้ดีมากเลยฮะถ้ามาคู่กับซิลิปเปอร์เพราะว่าดาเมจก็ได้จากผสานอยู่แล้วไอเทมผมจะเห็นได้ว่าไม่ดีเลยมีดีแค่ตีเร็วนะครับแมสเซ็ตก็ไม่มีอะไรดูดเลือดเลยฮะซิลิปเปอร์มาอีกแล้วครับไม่เอาแล้วฮะไปตัวแพงแล้วฮะอีไลท์รีคูสเตอร์โอ้โหและสตาร์ฟมาโอ้โซเวตแอสซินก็จะมีบาวตี้มีมอร์ฟิงมีแซนคิงนะฮะเหมือนจะมี3ตัวที่ผมโยนไปได้ในตอนนี้นะครับซึ่งมอร์ฟิงน่าจะคุ้มสุดนะแต่มอร์ฟิงก็ยังไม่2ก็เอ้าตังค์มาจากไหนอ๋อแตกไปอีก1ทีมครับเฮ้ยควีนออฟเพนว่ะโอ้โหมาอย่างเร็วได้9แอสซินแน่นอนนะครับปกติจะติดตัวสุดท้ายฮะไม่ค่อยมาอ่ะเดี๋ยวเราไปเวล9เลยดีกว่าแต่ยังไม่ทำ9นะครับเพราะว่าของก็ไม่ดีทีมก็ไม่แข็งตอนนี้เก็บชนะต่อเนื่องอยู่ครับรอบนี้ครับเจอกับ4มองนะฮะมีไวสปริตก็เลยไป4มองได้ใส่แอสซินไป7ตัวนะฮะเดี๋ยวรอหาเออร์เชเกอร์มาเป็นตัวที่10นะครับแล้วก็เอาแนวหน้าออกจะได้ไป9แอสซินได้สบายสบายครับอ่ะชนะไปครับและก็มาแล้วเออร์เชเกอร์โอ้โหเอาเรื่องว่ะถือว่าวันนี้งานดีอยู่นะครับอ่ะผมเอาไทนี่ออกไปก่อนค่อยๆลงเวลไปยังไม่รีบชนะต่อเนื่องตอนนี้เรายังเก็บได้อยู่รอบนี้ครับเจอกับไนท์ฮะไนท์โทอย่างละ4ไนท์ขั้น2นี่คือตัวที่ไม่ใช่ไนท์นี่คือจะได้โลกของไนท์ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้นะแต่จะน้อยกว่านิดหน่อยอ่ะตอนนี้ครับเก็บแนวหลังไปเยอะเลยฮะ Queen of Pain ก็สกิลครับน็อกแบ็คไปเล็กน้อยฮะแล้วก็โอ้โห Legion เหมือนว่าไอเทมจะดีอยู่นะฮะ Message มาฟันเร็วและฟันแรงและตอนนี้โอ้โหจบฮะชนะต่อเนื่องเออเชคเกอร์ตัวที่2ฮะรอขึ้น2ดาวก็เดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันนะครับขึ้น9ไปตอนนี้คิดว่าน่าจะยืนไม่ได้ฮะเอิร์ธก็ยังไม่2ไอเทมมันก็ไม่มีทางดูดเลือดเลยรอบนี้ครับเจอกับพวกแอสซินนะฮะเราได้เปรียบกว่ามีฟีโนเพนไป9ได้ง่ายกว่าแต่ควีนของเราเนี่ยแตกไปตัวแรกเลยนะครับโดนลุดขาไว้ฮะไม่ได้โดดตายคนแรกฮะแพ้ไปเลยครับแล้วมีคิมสันกาดด้วยอ่ะจบไอเทมผมห่วยมากอะทำอะไรแทบไม่ได้เลยครับมีคาถา2อันมีบูสเตอร์ที่ได้ทั้งมานาทั้งเลือดอย่างดีก็ไปทางบัตสโตนฮะขอไอเทมดีๆหน่อยครับไอเทมได้มิทิวฮัมเมอร์นะฮะอันนี้ก็ไปทำเป็นแบ็คกิ้งบาร์ได้ขาดขวานโอ้โหและด้วยไอเทมที่มีให้เลือกเนี่ย ไปไม่ถูกเลยไลท์สโตนแล้วกันนะครับได้จอกเกราะติดไว้สักอันก็ดีฮะมีตัวกรอนหนาๆทั้งนั้นเดี๋ยวผมเอาถอดไอเทมนี่ก่อนบาวตี้นะฮะถอดไอเทมบาวตี้ไปให้ควีนออฟเพนเราจะเอาบูสเตอร์เอามานาเริ่มต้นนะฮะจะได้กรีดได้เร็วคาถาก็เดี๋ยวเก็บไปให้ตัวอื่นนะครับ Queen of Pain ไม่ได้ใช้ทางเวทเลยฮะจะเห็นได้ว่าดาเมจเป็นสีเหลืองหมดเลยให้มอร์ฟิงแล้วกันสกิลโดนหลายตัวหน่อยครับแล้วก็จะได้มีดาเมจขึ้นมาหน่อยฮะบาวตี้ไม่ไหวแล้วครับ2ดาวก็จริงแต่ดาเมจเดียวครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมแบนโทเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะจะไม่เห็นโทในร้านค้าละรอบนี้ครับเจอกับ6อันเดดฮะกรีดไป1ทีไกลไปหน่อยแต่ก็เหมือนจะได้ดาเมจอยู่แล้วตัวดาเมจฝั่งเขาหมดแล้วนะครับมีแต่ตัวยืนละฝั่งเราติดอย่างเดียวครับไม่มีดูดเลือดเลยนะฮะไม่มีหน้ากากดูดเลือดสักอันส่วนควีนออฟเพนมีเมลสตอร์มฮะได้มิทิวแฮมเมอร์ผสมกับเจวลินมันก็เป็นเมลสตอร์มให้ออโต้ฮะก็ใช้ไปก่อนรอขวานมาเดี๋ยวแบ็คกิ้งบาร์ครับอ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับไม่ไหวตอนนี้6ทีมสุดท้ายนะครับแตกไปอีก1ทีมผมได้ตังค์มาโอ้โหอีไลท์รีคูเซอร์ทำงานได้ดีแต่มาไม่ตรงตัววอลล็อกมานะฮะไป10แล้วรอไม่ไหวขอ9แอสซิเลยแล้วกันนะครับใส่ลิกี้ไปฮะวางขวาใบซ้ายสลาด้าขายไปแล้วก็เฟสเลดวอยใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนเป็นแมกนัสฮะได้สตันหน่อยเอ้ยแมกนัสไม่ทันละมือเร็วไปหน่อยกดคลิกซื้อไม่ทันเลยฮะอ่ะตอนนี้สลักมาสปริตเบเกอร์มาฮะลิกิยังไม่2ดึงมาไว้ก่อนแล้วจากคิโลมาอีกแล้วทำไมไม่ใช่ควีนออฟเพนครับรอบนี้ครับเจอกับ6ก๊อบบินครับมีวิสาขั้น1 3ดาวก็เหมือนว่าจะเป็นบาวตี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะเท่ากับว่ามี4ตัวแล้วในทีมเขาไททันเตอร์ก็มาแล้วด้วยครับมาช่วยสตันฮะโอ้โหเรียบร้อยดาเมจลงไม่ถึงที่9แล้วนะฮะแต่คือไม่มีไอเทมช่วยพยุงชีวิตเลยทั้งแบ็คกิ้งบาร์ทั้งไอเทมดูดเลือดต่างๆฮะโอ้โหไม่ไหว
อย่างน้อยขอเอิร์ธเชคเกอร์2ดาวก็ได้ครับมาช่วยยืนสักหน่อยนะฮะแฟนทอมครับมาอีกตัวนึงครับขายพวกนี้แล้วกันฮะน่าจะไม่ได้ขึ้น3ดาวแน่นอนแฟนทอมน่าจะพอทำได้อยู่โอ้โหอินวอคมาทำไมจะเล่นควีนควีนไม่มีฮะรอบดีครับเจอกับม้องฮะม้อง4ใบไม่โดนใครเลยฮะลิกิแต่ควีนนี่โดดไปฝั่งโล่งอยู่นะครับก็ได้ตีฟรีฮะสกิลก็พอจะโดนบ้างมีเมลสตอร์มช่วยทำสายฟ้าให้นิดหน่อยแต่แนวหน้าเราแตกแล้วนะครับเอิร์ธเชคเกอร์แตกไปแล้วมาตีควีนกันแล้วควีนถอยออกมาดิ้นดึงเฟสเลดวอยกลางวงครับจับได้แค่ตัวเดียวแล้วก็เรียบร้อยฮะแพ้ไปลิกิ2ดาวครับใบนานอีกนิดนึงฮะแซนคิงก็2รอบนี้ครับเจอกับ4นายให้4โถก่อนหน้านี้ติด Legion Commander นะฮะสู้ไม่ได้รอบนี้ไหวแล้วฮะโดนวงใบลิกิเยอะด้วยครับ2ดาวเราเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็เหลือสุดท้ายครับ Legion Commander อยู่ในวง Fated Void แตกไปชนะไปฮะผมว่าผมติดทีม Goblin ครับสู้ไม่ได้ต้องรอ Warlock อะไรเนี่ยแล้วดูไอเทมฮะคงกุดอ่ะลิลิคครับรอบนี้ก็จะเหมือนเดิมฮะอีไลท์รีคูเซอร์หาควีนออฟเพนเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เดกอนมาละเพราะว่าเราบิคาถาก็มาคู่กับไอมงกุฎนี้ที่ได้มาเออเชคเกอร์ฮะ2ดาวเดี๋ยวไปลองรวมๆกันฮะว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็ได้เดกอนมาอ่านี้ฮะทำเกรฟเนียได้ทั้งลูตได้ทั้งสายฟ้าคุ้มไหมเนี่ยหรือว่าแมนต้าดีฮะแมนต้าที่สร้างร่างแยกสกิลได้ไหมอยู่ได้10วินาทีฮะเดี๋ยวลองนี่ก่อนฮะเก็บเนียได้ลูตนะครับแต่ก็คือเราโดดไปหาเขาอยู่ดีก็ไม่รู้ว่าจะลูตทำไมเหมาะกับทีมที่ว่าตีไกลมากกว่านี่ครับลูตไม่ให้ไปไหนนะฮะแต่คือยังตีได้อะซึ่งถ้าโดนแนวหน้ามันก็จะไม่ค่อยเดินนะครับโอเคก็พอใช้ได้ฮะแต่ก็ยังไม่ไหวอยู่ดีเพราะว่าเขา3ดาวทิมเบอร์ซอทีมเขาแข็งกว่าเราสุ่มตัวไม่เจอกับไอเทมที่ไม่ค่อยดีด้วยนะไอเทมมาทางเวทและควีนไม่ใช่ทางเวทอ่ะดูดิเทคชี่วอลล็อกนี่คือขึ้น2ดาวได้แล้วนะถ้าเอามาแล้วเฟรดบอยมาฮะ2ดาวไปก่อนแล้วกันฮะใช้ไปก่อนมันเริ่มแตกยับๆแล้วอ่ะแต่อย่างน้อยก็น่าจะท็อป4ได้อยู่นะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับ4มองครับผมลองใช้แมนต้าดูให้ควีนออฟเพนครับเผื่อจะสกิลล่างแยกล่างโอ้โหอยู่ได้แป๊บเดียวไม่ได้กีดนะไม่คุ้มแล้วแมนต้าน่าจะกลับไปที่เหมือนเดิมครับ3ทีมสุดท้ายนะครับมอร์ฟิงเพิ่งจะ2ดาวเดี๋ยวเปลี่ยนไอเทมก่อนกลับไปที่เกรฟเนียมั้ยMy thanks. ดูไอเทมดิกับไปไม่ถูกเลยอ่ะโอเคใช้ไปก่อนนะฮะนี่ก็บินมีนากาด้วยเอาแค่ก็บินธรรมดาก็ตีไม่เข้าแล้วนี่มีนากามาเมลสตอมเบาลงอ่ะแล้วผมหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้เรียบร้อยฮะหายหมดมีนากาไซเลนครับทำหลับทำ CC แพ้ไปฮะแบ็คกิ้งบาร์ไม่มีทีมม้องแพ้ผมนะครับตอนนี้เหลือ3ทีมสุดท้ายคือทีมกรอบบินทีมม้อง4แล้วก็เนี่ย9แอสซัสซินนะฮะเทคชี่ครับสุดยอดควีนออฟเพนไปไหนผมดูบ้านคนอื่นนี้ก็ไม่มีเลยนะครับคือมันแบบดวงเราไม่ดีจริงๆอ่ะรอบนี้ครับเจอกับม้องครับผมเอาควีนไว้หน้าเลยฮะกรีดทีจะได้โดนแบบเต็มๆไปเลยเพราะว่าเรามีมานาเริ่มต้นเนี่ยมาถึงมันได้กรีดเลยแล้วศัตรูที่โดนกรีดมันน็อกแบ็คถอยไปนะครับอ่ะรอบนี้ไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะเจอกับม้องสู้ได้แต่เจอกับทีมก็บินสู้ไม่ไหวแข็งเกินและไอเทมเราแบบห่วยด้วยอ่ะดูสภาพน่าจะได้แค่ที่2นะฮะหาควีนออฟเพนไม่เจอแล้วก็ไม่มีเลยมาลองดูไอเทมมันฮะไอเทมออกมาเป็นไงเล่าอย่างดีก็ทาริซิแมนฮะเอาไปทำเป็นอีเกิลซองรอขึ้นบัตเทิลไฟมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วอ่ะหรือจะเอาเป็นลินเคนก็โอ้สะสมไม่ทันแล้วแหละตอนนี้สุ่มใหม่ไหมเผื่อได้อะไรที่มันดีกว่านี้นะอันนี้คือกล่องเลเวล4นะเนี่ยปุ๊บ
อ่ะโอเคพอได้น่าจะไปเป็นDeathrider นะฮะเรามี Brightstone อยู่แล้วเมื่อกี้มันคือ Mithril Hammer 3อันรวมกันนี่ไงก็ได้จอก่อฮะก็โอเคอยู่แต่ไม่มี Backing Bar นะครับไม่มี Backing Bar โดดไปนี่คือยืนไม่ได้เลยนะแอซซินลองดูฮะควีนอยู่หน้ากับทีมม้องมันไหวครับตอนนี้สู้กับบิน6ไม่ไหวครับกีดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยฮะ1ดาวเอาดีทางกีดน่าจะยากแล้วฮะน่าจะต้องไปทางตีฟีแล้วเราได้เดสไซเตอร์มาจอกเกาะก็เดี๋ยวต้องวางตำแหน่งใหม่ก็ใครเจอกับที่1ก่อนนั้นก็แพ้ฮะโอ้โหอินโวเกอร์อะไรวะเนี่ยโอ้โหเทคชี่ควีนออฟเพนอยู่ไหนมีแค่ตัวเดียวมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มสุ่มพอจะสุ่มไม่มาเลยครับไม่มาเลยจริงๆจบก็ตามสภาพอะฮะเรามา9ให้4นะครับมันแรงแรงกว่า6เยอะเลยถ้าเราลดนี่คือดาเมจเราหายครับจะทำตัวอื่นตอนนี้ก็ไม่น่าทันแล้วนะครับจริงไปทางอินโวคก็น่าจะพอได้อยู่ถ้ามีผสานเมจตัวก็อบบินได้อยู่แต่ถ้าเขาทำนากา2ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเจอกับม้องสู้ได้นะครับเจอก็อบบินไม่ไหวแข็งเกินของก็ไม่ตรงไปเมทตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะขั้นเดียวไม่พอหรอกทางเดียวก็คือหาควีนให้2ฮะแล้วก็ไม่เจอฮะสเปกเตอร์ยังมาแต่ควีนออฟเพนมาตัวเดียวลองดูฮะผมวางควีนไปทางซ้ายฮะฉีกๆจะได้ตีฟรีหน่อยครับเรามีเดสไซเตอร์มันเจาะก่อได้มันสู้ได้อยู่ถ้าได้ตีฟรีนานๆนะครับแต่ฝั่งเขาก็ซีซีหนานะฮะนาคาไซเลนทำหลับแล้วครับเรียบร้อยฮะฝั่งเราแตกหมดครับสแนปไฟตีฟรีแพ้ไปฮะโอเคครับอย่างน้อยก็ที่2ฮะกับไอเทมแบบนี้ตัวมาแบบนี้ที่2ก็ดีแล้วครับฉีกออกไปตีคนเดียวมันก็โอเคครับได้ดาเมจดีขึ้นน่ะไม่โดน CC เลยนะทางซ้ายแต่ตัวยืนเรายืนไม่ได้เหมือนกันนะครับของก็มาแต่ทางเวทฮะนี่คอร์เตอร์สตาฟก็ไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วนะครับโอ้โหยันนาทีสุดท้ายจากิโร่ก็มาหมดตังแล้วควีนออฟเพนมาตัวเดียวไปดูบ้านเขาหน่อยดิเนี่ยครับไม่มีคนดองควีนออฟเพนนะฮะเขาก็ดองตัว5บาทหลายตัวแต่ไม่มีควีนออฟเพนซึ่งเราก็ไม่เจออ่ะเดี๋ยวลองเอาตัวไปกองทางขวาดูเยอะๆเพื่อให้ควีนเนี่ยตีได้ฟรีๆนะครับควอเตอร์สตาร์ไม่มีอะไรแล้วนะครับใส่ไปไม่ผสมอะไรครับผมจำสูตรได้ลองใส่ไปก่อนอ่ะลองดูจนวอลล็อกเขา2ดาวแล้วอ่ะไอเราควีนออฟเพนมาก่อนเขาครับไม่2เลยนะฮะอ่ะได้ตีฟรีอยู่ครับแต่ลูกก็เยอะนะตีแรงอยู่ฮะความเร็วพอใช้ได้ครับแต่ติดที่ว่ามันไม่มีไอเทมที่ตรงสายเท่าไหร่เลยครับแบ็คกิ้งบาร์ก็ไม่มีมีแต่ไอเทมทางเวทครับเรียบร้อยควีนออฟเพนมาตัวเดียวจนนาทีสุดท้ายนะฮะหลังๆก็เป็นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยครับคือจับทีมมาอย่างดีแหละแต่ไอเทมมาไม่ตรงหรือบางทีไอเทมมาแต่ตัวไม่มีก็เป็นบ่อยนะฮะวันนี้ทั้งไอเทมไม่ตรงทั้งตัวไม่มาเลยครับควีนออฟเพนแย่จัดๆอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ